เคปา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 ปั๊บอ่าฮ่าโอ้ยเกมแคทโอ้ยเฮ้ยอ่ะติดแล้วโอ้โหสุดยอดซึ่งแล้วยังไงต่อแล้วยังไงฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้พี่แต่ทะเลกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเข้าสู่ยุคของเครื่องจักรความร้อนกันแล้วโอเคป่ะฮะยุคของเครื่องจักรความร้อนฮะนั่นก็คือเควสตรงนี้นี่เองฮะตรงนี้ฮะไม่ใช่เควสตรงไหนเนี่ยฮะแป๊บนึงนะฮะขอมัวแป๊บนึงเควสตรงไหนเควสอยู่ไหนเนาะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ด้วยเหมือนกันมันอยู่ไหนนะโอเคครับไอ้เจ้าอันนี้นั่นแหละฮะมันสามารถทำให้แบบชีวิตเราดีขึ้นได้โอเคป่ะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยฮะเรายังไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าสักเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบชั่วคราวโอเคป่ะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยฮะบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นอุปกรณ์ความร้อนอ่ะเข้าใจไหมคือเราจะต้องมีแบบพวกแบบเคยเรียนประวัติศาสตร์กันมาใช่ไหมสมัยก่อนรถไฟของเราเนี่ยก็จะเป็นรถไฟแบบความร้อนใช่ไหมรถไฟพ่นไอ้น้ำบิวอ่ะอันเนี้ยก็เป็นยุคคล้ายๆแบบนั้นนะฮะมาพูดมากนะฮะเรามาเริ่มเลยแล้วกันอันดับแรกฮะเราต้องการบริกคาบิเนตนะฮะซึ่งคาบิเนตบริกก็คือต้องใช้คาบิเนตแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคาบิเนตโอ้ยเสียเวลาเนาะได้ฮะเราไปทำคาบิเนตเลยแล้วกันแล้วเราจะทำเยอะๆเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะมันน่าจะใช้เยอะมากๆนั่นเองฮะมันต้องการทรายกับเคลใช่ป่ะโอเคเรามีสเตย์นะโอเคเอาขอเก็บขยะแป๊บนึงนะฮะขยะเยอะจริงๆเลยเนาะขยะนะฮะอีกล่องขอฝากไว้ข้างบนตรงนี้ก่อนแล้วกันชั่วคราวนะฮะฝากไว้แบบนานๆเลยฮะมีอะไรอีกฮะธนูอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะเราคงไม่ได้ไปฆ่าใครหรอกโอเคเอาทรายกับกาเวลใช่ไหมฮะก็เนี่ยฮะเราจะต้องเอามาทำแบบนี้เดี๋ยวนะทรายกับกาเวลทรายกับเคลย์ฮะขอโทษฮะมือลั่นไปหน่อยโอเคฮะใช้ทรายกับแบบนี้นี่ฮะเรามาที่โต๊ะเคมีนะฮะใส่เคลย์เข้าไปอย่างนี้ใส่สายเข้าไปแบบนี้ครับนี่ฮะเราก็ได้คาบิเนตมาเรียบร้อยครับวับนะฮะไอ้ยามันต้องการน้ำเปล่าด้วยฮะเอาน้ำเปล่ามาเอาถังน้ำออกมานิดนึงไม่ใช่น้ำเปล่าดิฮะน้ำต้มฮะเรามีน้ำต้มอยู่แถวๆนี้ป่ะฮะเรามีน้ำต้มด้วยแหลมเป็ดฮะย้ายมาตรงนี้แป๊บหนึ่งครับปั๊บนะฮะโอเคครับคาบรัวๆครับทำไมคาบไม่ได้แล้วล่ะอ๋อมันขาดไอ้เจ้าเบอร์เนอร์โอ้ยขี้เกียจผมเบื่อโต๊ะคาบแบบนี้มากเลยมันทำให้ชีวิตลำบากมากแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามีแพตตินัมแล้วใช่ไหมฮะเราเอาแพตตินัมมาใช้งานได้ปะใช่ป่ะฮะคืออย่างอันนี้อุปกรณ์ตรงนี้เห็นป่ะฮะถ้าเราใช้เป็นอุปกรณ์แพตตินัมนะฮะเห็นป่ะความคงทนมันจะค่อนข้างดีฮะเราเอาแร่แพตตินัมมาใช้ได้หรือเปล่าไหนดูสิเราไปโยนใส่เตาฟูแนนแล้วมันจะได้ปะไหนดูสิได้ไหมได้ไหมได้อู้น่าสนใจฮะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปโยนเข้าไอ้เครื่องบึ๊ดแบบนี้ก่อนนะฮะเนี่ยพอเราไปโยนเข้าเครื่องบึ๊ดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้มาเป็นผงแบบนี้ซึ่งผงแบบนี้ก็สามารถเอาไปเผาได้ปะนี่ไงฮะเอาผงเนี่ยฮะมาเผาแบบนี้ก็ได้เป็นแพตตินัมก้อนไอ้ยาดีจังเลยแล้วแพตตินัมก้อนก็มาทำสุดยอดโอเคครับงั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับเราก็จะต้องหมุนไปเรื่อยๆโอเคป่ะครับรอไปครับอีกยาวนานเลยครับผมหามือถือแป๊บนึงฮะมือถือผมอยู่ไหนใช้อะไรก็ได้ครับใช้กระดิ่งก็ได้นะฮะใช้กระดิ่งทับเมาส์เอาไว้แบบนี้ใช้อะไรก็ได้นั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวขอปั่นไอเทมตัวนี้แป๊บนึงโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ้วฮะโอเคฮะเรามาทำไอเจ้าตัวเบอร์เนอร์ของแพตตินัมแบบนี้เลยแล้วกันครับทำแบบนี้เอ้ยตึ๊บๆแบบนี้โอเคครับวาร์ปทำมา1อันทำมา2อันน่าจะพอแล้วฮะรู้ป่ะฮะว่าไอเจ้าแร่แพตตินัมอันนี้เนี่ยฮะ PAT แป๊บนึงนะเดี๋ยวดิเนี่ยฮะไอเจ้าดาบแพตตินัมเห็นป่ะฮะมันมีความดีกว่าไดมอนด์อีกนะดาบไดมอนด์เนี่ยฮะมันโจมตีเท่าไหร่โจมตี7ใช่ป่ะฮะแต่แพตตินัมฮะโจมตี 7.5 มีของที่ทดแทนไดมอนด์และมีของที่ทดแทนไดมอนด์ได้แล้วก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นป่ะฮะไดมอนด์มันหายากไหมมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ว่าในเนเธอร์เนี่ยฮะมันมีแร่แพตตินัมเป็นจำนวนมากฮะดังนั้นฮะอนาคตเราอาจจะไม่สนใจไดมอนด์อีกต่อไปเลยก็ได้ฮะเราจะใช้แพตตินัมของเรานั่นเองเฮ้โอเคฮะนั่งคาบไอ้เจ้าคาบิเนตอันนี้กันต่อครับนะฮะน่าจะพอปะ2ชุดพอปะไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่พออะไรไงเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคาบกันอีกทีนึงมันต้องการคาบิเนตบริกถูกต้องป่ะฮะซึ่งคาบิเนตบริกก็คือใช้คาบิเนตแบบนี้แบบนี้ก็คือเอามาเผาแบบนี้โอเคไม่มีปัญหาฮะไปปิ้งไอเทมแป๊บหนึ่งนะฮะและเผื่อใครไม่รู้ฮะตรงนี้ผมมีเตาเฟอร์แนนซ์แยกอีก1เตาแล้วจะได้แบบเร็วๆไงฮะนี่ฮะแบบนี้ครึ่งนึงนะฮะโอเคฮะอันนี้อีกครึ่งนึงเห็นป่ะฮะมันก็จะเร็วกว่าเดิมเท่าไหร่นะเร็วกว่าเดิม4เท่าป่ะจริงๆอันนี้เร็วกว่าเดิม2เท่านะฮะคืออันนี้มันก็เร็วแล้วใช่มั้ยนี่เห็นป่ะฮะ
2เตาแบบนี้เลยครับฟึดๆชีวิตดีบอกเลยฮะแล้วเราก็ใส่แร่ฝากไว้ข้างบนก่อนแล้วกันเนาะของเยอะจังเลยเนี่ยฮะหนูของเรานี่แบบทำงานขยันขันแข็งกันจริงๆเลยเนาะแมวปลื้มนะแมวเราปลื้มมากนะฮะอยากจะให้รางวัลหนูเหลือเกินเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมต้องเอาชีสมาให้หนูซะหน่อยละเนาะเนาะขยันจริงๆเลยทุกตัวเลยแงบโอ้โหแร่ยังคาปากอยู่เลยเป็นไงบ้างฮะแร่อร่อยไหมมันจะเค็มๆนิดนึงอะนะฮะแร่ที่มันอยู่ใต้ดินมันก็จะเค็มๆนะฮะผมไม่เคยชิมหรอกฮะแค่รู้เฉยๆว่ามันเค็มมันโหพูดไปอย่างนั้นแหละเนาะหนูเนาะมันจะเค็มๆเนาะลูกเนาะเออโอเคคาบิเนตบิ๊กผมไม่แน่ใจว่ามันต้องการเท่าไหร่เอามาแค่นี้ก่อนพอใจเย็นแฮปปิ้งไอเทมเพลินเลยพอก่อนไอ้โถโอเคลองดูสิฮะว่ามันพอไหมน่าจะเหลือด้วยแหละมั้งพอดีแบบปิ้งไอเทมเพลินไปหน่อยอะนะฮะโอเคมันต้องทำยังไงบ้างฮะต้องใช้โตแบ็กสมิธโอเคได้ฮะโตแบ็กสมิธแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้เอ๊ะขาดอะไรกะขาดไอ้เจ้านี้ใช่ไหมเรามีพอดีครับเจโอเคครับครับมาเท่าไหร่นะตึ๊ดไม่พอโอ้โหมันต้องการเท่าไหร่มันต้องการ32อันไม่พอก็ไปปิ้งไอเทมเพิ่มสิฮะง่ายจะตายไปโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิ้งไอเทมแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ้วครับโอเคฮะเราทำเกินๆมาหน่อยแล้วกันครับฟ้าแบบนี้ได้มา34รับของรางวัลฮะอู้ของรางวัลเอาเป็นอะไรดีอะในวิชั่นสปีดอย่างนั้นเหรอไม่จำเป็นฮะเราเอาตังค์ดีกว่าครับรับของรางวัลอ่าสุดยอดแล้วมีเควสอะไรอีกไหนดูซิขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องทำทิงเกอร์แฮมเมอร์ใช่ไหมฮะน่าสนใจทิงเกอร์คอนสตรักต์เอาคนละทิงเกอร์กันขอโทษแม่เล่นเพลินไปซะหน่อยฮะทิงเกอร์อ๋อทิงเกอร์ทำยากไหมฮะใช้โอ้โหง่ายจะตายแมวใช่ไหมฮะเรามีตะกั่วเรามีสติ๊กอาจารย์ไปนะฮะขึ้นมาข้างบนฮะติดหัวขอโทษเราเอาเหล็กมาอ่ะฮะแล้วก็ตะกั่วก้อนนึงอ่ะฮะใช่ไหมเรามีสติ๊กใช่ไหมฮะโอ้โหสติ๊กเต็มบ้านเต็มเมืองอย่าให้เสร็จทิงเกอร์แฮมเมอร์แบบนี้ครับซับเสร็จแล้วครับโอ้โหง่ายได้เหลือเกินครับเสร็จแล้วอ่าฮะรับของรางวัลโอเคท้าดาซาวพรูฟไอเจ้าอุปกรณ์นี้มันก็ดีเหมือนกันนะฮะบางครั้งแบบมันน่ารำคาญใช่ไหมฮะมันก็จะเงียบสงบแต่บางครั้งเนี่ยฮะมันเงียบเกินไปก็โอเคฮะฝากไว้ในนี้ก่อนละกันครับตุ๋ยไม่ต้องเสียเรามีระบบเก็บของดีๆแล้วใช่ไหมเราก็ไปเก็บในคอมพิวเตอร์ของเราสิเออใช่ป่ะเนี่ยมาเก็บในเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างฮะมีขยะอะไรเก็บในนี้ไปเลยครับเก็บไปเลยครับเนี่ยชีวิตดีๆเก็บไปเลยเย้นี่มันต้องการอะไรฮะคาบิเนตเพจใช่ไหมฮะคาบิเนตเพจก็คือไอ้จ้าคาบิเนตอีกแล้วเหรอโอ้ขี้เกียจจังแล้วมันต้องการกี่แผ่นฮะต้องการ16แผ่นไม่มีปัญหาฮะเรามีตรงนี้อยู่ใช่ไหมได้ฮะชีวิตดีๆดีนะเนี่ยเราคราฟมาเยอะๆฮะเพราะเรารู้ไงมันต้องใช้ไอเทมเยอะนี่ฮะเราก็มาทำแบบนี้ควับนะฮะมันต้องการกี่แผ่นนะตายแล้วผมแก่แล้วผมขี้ลืมเซต16แผ่นโอเคฮะเอาทำมา16อันฮะแก่และขี้ลืมขอโทษฮะเออรู้แล้วผมเริ่มแก่แล้ว25แล้วว่ะโอ้ยไม่อยากแก่เลยดังนั้นฮะเราจะพาผู้ชมแก่ไปด้วยกันโอเคป่ะฮะผมจะเริ่มร้องเพลงแก่ๆในคลิปแล้วกันนะฮะจะได้แบบเนาะเราจะแบบเผยแพร่ความแก่ให้ท่านผู้ชมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแหมหน้าแบบปราบปลื้มใจเหลือเกินนะเนี่ยเราจะไม่แก่คนเดียวเข้าใจป่ะฮะเราลากผู้ชมแก่ไปด้วยกันครับแก่ไปด้วยกันแก่ไปด้วยกันแก่ไปถึง เป็นแผนการที่แบบมีความชั่วร้ายฮะโอเคครับขอปิ้งแผ่นอันนี้แป๊บนึงนะฮะรอฮะเอาไงอีกทีอ่ะดีนิ้วอีกแล้วเหรอโอ้โหคนตัดต่อเบื่อตายเลยฮะดีนิ้วฮะดีนิ้วโอเคฮะรับของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้ได้อะไรเนี่ยadhesive มันคืออะไรอะฮัลโหลเวลมันคืออะไรฮะโอ้มันคืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าโอ้โหวัสดุแต่ละอย่างน่าสนใจมากโอเคครับก็ของดีก็ดีฮะมีถึงของฟรีก็ดีอ่ะใช่ป่ะล่ะต่อไปฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Ember Activator ฮะก็คือตอนนี้ฮะเรามีแร่อันนี้แล้วใช่มั้ยนี่คือแร่ Ember โอเคป่ะฮะเรายังมีอีกนะนี่ Ember ก็มีใช่มั้ยฮะเรามีที่นี่อีกฮะที่นี่นี่ที่ยี่อุนจิอ๋อไม่ใช่Ember นี่ฮะเรามี Ember ตรงนี้อีกแล้วเราก็มี Ember ตรงนี้อีก700กว่าอันเห็นป่ะฮะมุมด้านซ้ายบนเห็นป่ะ780กว่าอันก็ถือว่าเรามีเยอะมากๆเลยแหละอ่ะรวมกันก็เป็น900 Ember เนี่ยฮะมันคล้ายๆกับเชื้อเพลิงบางสิ่งบางอย่างโอเคป่ะคือผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเรามาคราฟก่อนเลยละกันนะฮะซึ่งสูตรคราฟเห็นแล้วแบบตกใจแป๊บโอ้โหสูตรคราฟนี่มันอะไรกันเนี่ยนะฮะเริ่มต้นจากโอเคครับทำบันไดก่อนเลยแล้วกันบันไดใช่ไหม นี่ฮะบันไดจับมันเปลี่ยนสูตรอีกแล้วเหรอสูตรมึกเหอะจะเปลี่ยนสูตรอะไรกันนะกันนะอันนี้ผมขี้เกียจแล้วนะขอให้บ่นหน่อยเถอะบ่นโอเคฮะมาดูสิฮะเอมเบอร์มันคราฟยังไงฮะเริ่มต้นก็คือมีสแลบใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ต้องมานั่งคราฟแบบนี้แล้วเนี่ยดูดิใช้โตแบ็กสมิธอีกแกอีขี้เกียจจังแล้วก็บันไดโตแบ็กสมิธอีอ่ะจัดไปฮะโตแบ็กสมิธก็ทำบันไดนะฮะบันไดแบบนี้โอเคแล้วก็ทำสแลบ
โอเคในโดยที่ขาดอะไรอีกฮะขาดบอลเกียร์ซึ่งก็คือใช้ทองแดงเรามีปะวะเดี๋ยวๆบอลไม่ใช่ทองแดงสิบอนซ์มันทำไงฮะก็คือใช้ทินกับคอปเปอร์โอเคสบายฮะนี่ไงฮะเรามีเตาอันนี้แล้วใช่ไหมฮะนี่พอเรามีเตาตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดเลยนะฮะเว้นแต่ว่า วงจรเลสโตนตรงนี้มันเกะกะมากเลยฮะถ้าผมขยันนะฮะผมจะย้ายมันมาตรงนี้ชั่วคราวโอเคป่ะฮะเนี่ยเราได้ห้องโถงใหม่แล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละย้ายวงจรเลสโตนมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเอาไงย้ายเลยไหมเกะกะเนาะเออย้ายเลยแล้วกันไอ้ยอมรับนะฮะมันเกะกะจริงๆนะครับผมขอย้ายไปตรงนู้นก่อนแล้วกันนะเออใครโอ้ยโอ้ยอ๋อมันจะแบ็กอัพตกใจนึกว่ามันจะลบไอเทมที่พื้นไงฮะถ้าลบไอเทมที่พื้นนี่แบบโอ้โหเคลียร์กันยาวฮะโอเคไอเทมออกแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอ้โหกระแสไฟตั้ง80ช่างมันเถอะทุบๆไปเถอะฮะเดี๋ยวเราไปปั่นไฟเพิ่มเติมได้ผมไม่รู้นะฮะว่าเราจะทำห้องนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอเอามาสร้างหลบมุมตรงนี้ก่อนละกันตอนแรกก็จะสร้างกลางห้องแหละฮะขอสร้างหลบๆหน่อยแล้วกันโอเคสร้างตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ขยับมาตรงนี้แป๊บนึงนะฮะเว้นที่ให้เตี่ยจอดรถนิดนึงนะฮะแล้วก็วางอุปกรณ์ตรงนี่เครื่องปั่นไฟตรงนี้โอเคแล้วไงต่อฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ทำวงจรเลสโตนนรกฮะซึ่งก็แน่นอนฮะมันจะแหลกแน่ๆฮะนี่ฮะวางแบบนี้แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมฮะแบบนี้แบบนี้โอ้โหเอ้ยแป๊บหนึ่งนะมันแป๊บหนึ่งนะนี่คือมันวางท็อตอยู่ใช่ไหมฮะแล้วผมวางว้าวมันรวมกันแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะมันเป็นมอสใช่ไหมเนี่ยเออใช่มันเป็นมอสโอ้โหเกมไมครับมหัศจรรย์มันควรจะวางแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะใช่ป่ะโอเคฮะเราก็จะวางเลสโตนมาแบบนี้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 โอเคแล้วก็วางมาตรงนี้นิดนึงอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้โหดกหูดกหูดกหูอย่าพึ่งต่อมาตรงนี้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 นิดนึงโอเคป๊า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 อ่ะฮะโอ้ยเกมแคทโอ้ยตายแล้วไม่ครับ run into problem โอ้ยตายแล้วเกมแคทแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่ไงตัวอะไรบั๊กไอ้ที่วางท็อต2อันซ้อนกันเนี่ยปะโถอ่ะ back to title screen จบกันดีดนิ้ว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 โอเคฮะทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปกติเรียบร้อยฮะแปะปั๊บเงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างโอเคครับเรามีกระแสไฟฟ้าใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วกระแสไฟฟ้ายังอยู่เหมือนเดิมด้วยโอ้สุดยอดเดี๋ยวปิดการใช้งานไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันแหลกฮ่าโอเคครับหยุดเรียบร้อยแม่ฟ้าประทานบอลเกียร์มาให้เราพอดีฮะเราไม่ต้องมานั่งครับให้เสียเวลานะฮะเนี่ยมันต้องการบอลปึ๊บปึ๊บเท่านี้ใช่ไหมโอเคต้องการอะไรฮะต้องการแผ่นตะกั่วจัดไปโอเคฮะเหมือนเดิมฮะเราก็มายืมแรงงานหนูของเราเหมือนเดิมนะฮะรบกวนคุณหนูด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามาใหม่นะบ๊ายบายจริงๆของมันน่าจะครบแล้วหรือปะเนี่ยมันขาดอะไรฮะแผ่นเอ๊ะนี่เนี่ยขาดคอปเปอร์เซลล์ฮะคอปเปอร์เซลล์ทำยังไงฮะไอ้ย่าขาดเยอะอีกอะโอเคฮะคอปเปอร์คอยบล็อกทำยังไงก็คือใช้สายคอปเปอร์กับแบบนี้โอเคโอเคฮะเราก็จะล้อมรอบแบบนี้โอเคได้เป็นคอปเปอร์คอยบล็อกเรียบร้อยอ่าฮะแล้วก็ครับขาดอะไรขาดสแลบแล้วก็โอเคครับขาดสแลบอีก1 2 3 4ปึ๊บ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 โอเคครับน่าจะพอมั้งลองดูฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้คอปเปอร์เซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้มันสามารถเก็บไฟได้ใช่ปะขอลองดูแป๊บนึงฮะมันเก็บไฟได้ใช่ปะอ่ะฮะฮัลโหลดูไฟไม่ได้ด้วยมันเก็บความร้อนอ๋อไม่ใช่เก็บไฟฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าหน่วยความร้อนอะหน่วยเอมเบอร์อะนะฮะมันสามารถเก็บได้24,000นะฮะ24,000 24,000แล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็ครับเสร็จแล้วโอ้ยเออแป๊บนึงนะอะไรพังไปอะไรพังไอ้นี่พังใช่ปะโอเคฮะเอาของออกมาเอาของออกมาโอเคฮะเควสเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเราเอาไปแปะเลยแล้วกันคือในคลิปนี้เนี่ยฮะเราอาจจะมีพลังงานความร้อนใช้กัน มั้งนะฮะโอ้โหมันไอ้เครื่องนี้มันเกะกะเหมือนกันเนาะว่าป่ะเอามาแปะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะชั่วคราวฮะฝาฝาไว้ก่อนว้าวอู้มันคือเครื่องแมวอะไรเนี่ยฮะโอเคฮะซึ่งเครื่องนี้ผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่ามันใช้งานไงคือแก่แล้วอะเข้าใจไหมฮะเอาเป็นว่ามันน่าจะต้องแบบสูบไอเทมเอมเบอร์เข้าไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอทำกล่องเก็บของก่อนเลยแล้วกันฮะเรามีกล่องเก็บของว่างๆบ้างปะอ่ะกล่องเก็บของโอ้โหลกทั้งนั้นเลยแล้วมีกล่องเก็บของบ้างปะโอ้โหสุดยอดฮะมีกล่องเก็บของด้วยเอามา1กล่องน่าจะเพียงพอฮะโอเคฮะใส่กล่องแบบนี่วางกล่องแบบนี้อ่าฮะโอเคฮะรับของรางวัลฮะได้คาบิเนตบิ๊กมาก็ดีนะครับของฟรีใครจะไม่เอาล่ะใช่ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นตัวรับความร้อนมั้งอะไรเงี้ยฮะลองดูแล้วกันซึ่งวิธีการคราฟก็ไม่ได้ยากอะไรฮะใช้คาบิเนตแล้วก็เรามีป่ะเนี่ยเรามีคาบิเนตป่ะฮะเรามีคาบิเนตด้วยโอเคครับนี่แหละฮะคือข้อดีของการคราฟเกินๆนะฮะงั้นต้องมานั่งคราฟยิบๆย่อยๆเสียเวลาเนาะโอเคฮะของอันนี้คราฟง่ายครับเสร็จเรียบร้อยโอเคขอรางวัล
ได้แล้วฮะ I must emit นะฮะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลองไป Google Translate เอาเองแล้วกันว่ามันคืออะไรผมขี้เกียจนะฮะอันนี้มันน่าจะอู้รับของรางวัลมันน่าจะเป็นตัวรับความร้อนแหละมั้งนะฮะก็ลองดูแล้วกันคือความร้อนเนี่ยคือเราผลิตความร้อนได้แล้วใช่ปะมันก็จะต้องเหมือนแบบมีตัวรับความร้อนนั่นแหละฮะเราก็จะแปะไว้ตรงแปะไว้ตรงแปะไว้ตรงตรงนี้ใช่ปะเนี่ย ไม่น่าใช่นะเอาฝากไว้ก่อนแล้วกันฮะฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะรับของรางวัลได้ตังมาอีก10กิลขอบคุณฮะโอเคครับผมขอโทษผมรู้แล้ว ไปอ่านมาใหม่ฮะพอดีขอโทษนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไอ้เจ้าที่เราค้าไปเมื่อกี้เนี่ยฮะให้เราแปะไว้ข้างบนแบบนี้ฮะมันจะเป็นตัวส่งความร้อนไปโอเคปะฮะส่วนตัวรับความร้อนมันก็คือไอเทมผู้นี้นี่เองฮะคุณสนใจโทรหาเราอีกแล้วทีวีมาทุกคลิปเลยนี่ฮะเราจะต้องมาทำตัว Ember Receptor นั่นเองฮะซึ่งวิธีการคราฟก็ไม่ได้ยากอะไรมั้งแต่ผมขี้เกียจฮะเรามาคราฟมันซะหน่อยละกันโอเคเริ่มต้นฮะเลสโตนทอดอันนึงแล้วก็คอปเปอร์เกียร์โอ้โหมีเต็มบ้านเต็มเมืองเรามีอยู่แล้วเยี่ยมเลสโตนทรานมิชั่นคอยเรามีไหมฮะเลสโตนทรานมิอู้ฟ้าประทานของฟรีมาให้เราด้วยฮะแหลมเป็ดครับง่ายจังเลยฟ้าเสร็จแล้วโอเคซึ่งฝากไว้ก่อนละกันฮะแมะนะฮะทำไมมันดูเล็กจังเลยนะเนี่ยโอเคปึ๊บปั๊บของรางวัลของฟรีครับใครจะไม่เอาฮะต่อไปก็คือมิดเดิลแมนคืออันนี้มันสามารถเหมือนแบบแชร์พลังงานกันได้อย่างเงี้ยฮะอ่ะก็ดีฮะของรางวัลก็เอ้ยขอโทษฮะวิธีการคราฟก็คือคอปเปอร์เกียร์โอเคไม่ยากโอเคฮะของครบเรียบร้อยอ้าวเย่ของฟรีนี่ฮะเราเลือกอะไรดีฮะเอาเป็นแผ่นคาบิเนตละกันฮะเพราะเราขี้เกียจมานั่งคาบฮะเสียเวลาครับของฟรีเย่อ่าฮะมีของเยอะไปหมดเลยฮะผมฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะผมขอดูแป๊บนึงละกันฮะว่าเราจะเปิดใช้งานไอ้เจ้าเครื่องอันนี้ได้ยังไงฮะผมเดานะเราจะต้องสูบเอมเบอร์เนี่ยฮะจากกล่องตรงเนี้ยฮะเข้ามาที่เครื่องตรงนี้นะซึ่งการสูบน่าจะได้มั้งมันมีไอเทมทรานตัวส่งไอเทมคืออะไรอะ ITM transตึ๊ดไอเทม extractor น่าจะใช่มาเรามามั่วด้วยกันฮะเรามีไอเทม extractor ไม่มีฮะโอเคเราทำท่อแป๊บนึงนะฮะท่อทำไงฮะท่อก็ไม่ได้ยากอะไรฮะใช้แผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ adhesive นะฮะซึ่งเราก็ได้มาฟรีนี่ไงฮะของฟรีโอเคฮะเราก็ทำท่อมาแบบนี้ปั๊บโอเคตอนเนี้ยเรามีท่อส่งไอเทมแล้วใช่ไหมฮะต่อไปก็คือต้องมีตัวดูดไอเทมออกมาจากท่อฮะเราครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคครับมั่วนิ่มเก่งมาก การมั่วนิ่มเป็นการอะไรที่แบบเก่งมากนะครับผมเนี่ยฮะมั่วได้ทุกวันมาเรามาลองดูกันฮะเราจะแปะตรงนี้นะฮะแล้วก็แปะท่อเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วไอ้เจ้าไอเทม extractor เนี่ยฮะมันจะต้องมีคันโยกด้วยเพื่อเป็นตัวระบุว่าแบบเฮ้ยจงทำงานฮะเราก็จะแปะคันโยกวิเศษไปแบบนี้นะฮะจริงๆมันใช้คันโยกอะไรก็ได้นะฮะลองปึ๊บแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเพราะอะไรฮะ ลืมใส่เชื้อเพลิงขอโทษ EMBER เนี่ยฮะเรามี Ember เป็นจำนวนมากดังนั้นฮะเอาออกมาให้หมดเลยนะฮะเพราะอะไรฮะมันเกะกะนะฮะเนี่ยดูดิของในคอมพิวเตอร์เราจะเต็มแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เราเก็บไอเทมได้ประมาณ 10,000 ชิ้นใช่ไหมฮะเนี่ยจะเต็มอีกแหละโอ้ยเกียจจังเลยไอเทมจะเยอะไปไหนนาะมาลองดูฮะใส่เข้าไปแบบนี้ฟึ๊บเฮ้ยติดแล้วโอ้โหสุดยอดซึ่งแล้วยังไงต่อแล้วยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะเราเปิดเตาเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันฮะคือความร้อนมันไม่หายไปไหนอะเข้าใจไหมฮะดังนั้นเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้มันก็จะฟิวสุดยอดแล้วมันก็จะฟิวไปเรื่อยๆฮะโอ้โหทำไมมันสูบเอมเบอร์ชาร์จเราเยอะจังเลยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนแล้วกันนะเอมเบอร์ Ember เรามีเยอะมากนะฮะฟิวหวังว่าความร้อนคงจะไม่หายไปไหนนะฮะขอร้องเถอะ please quest ต่อไปฮะมันต้องการให้เราทำฟูอิดแทงนะฮะซึ่งฟูอิดแทงก็คือแทงใส่ของเหลวสงสัยมันจะให้เราผสมแร่บางสิ่งบางอย่างแน่ๆเลยฮะแน่สุดครับโอ้ยย่อเห็นสูตรแล้วตกกระจายสุดครับมันดูน่ากลัวดีเนาะฮะแต่ละอย่างเนี่ยโอเคฮะไปตั้งสติแล้วครับกันดีกว่าโอเคของครบเรียบร้อยครับฟ้าบกว่าจะครับได้แต่ละอย่างนี่มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะแล้วให้แค่10 บาทละโถครับยากฮะเนี่ยฮะโอเคครับก็ของฟรีก็โอเคครับให้มาพอดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยต่อไปฮะเราจะต้องทำ fluid extractor นะฮะซึ่งก็คือที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราทำไอเทม extractor เลยใช่ไหมตัวดูดไอเทมออกมาใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเราจะต้องทำตัวดูดของเหลวนั่นเองฮะวิธีการทำก็ใช้ท่อส่งของเหลวแบบนี้แล้วก็ใช้กระจกฮะโอเคฮะรวมกันแบบนี้ปุ๊บก็จะได้เป็น fluid extractor โอเคกว่าจะคราฟเสร็จฮะรับของรางวัลฮะมันต้องการกี่อันฮะอันเดียวครับรับของรางวัลครับเย้ฮะมันต้องการอะไรอีกเนี่ยคือเหมือนขนาดพื้นที่มันน้อยเกินไปฮะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมนี้เพื่อขยายพื้นที่ก็ลองดูแล้วกันฮะว่ามันเป็น
เห็นสุดขาบแล้วตกใจก็ไม่ได้ยากอะไรแหละมั้งนะฮะมั้งไหนดูสิอู้ขับง่ายครับขอบคุณครับเอ้ยมันขับง่ายดีนี่แหละฮะผลของการที่แบบเตรียมของไว้ล่วงหน้าฮะโอเคมีอะไรอีกเนี่ยฮะเกือบจะหมดแล้วฮะให้ตายเถอะต้องใช้ฟูอิดเอ็กแทคเตอร์อีก4อันโอ้เย่ออกกำลังกายธรรมดาโอเคฮะเติมน้ำตรงนี้เข้าไปในนี้นิดนึงแล้วก็คราฟเสร็จแล้วเออเย่อ่าฮะมันคือไอเทมอะไรไม่รู้อ่ะผมทำมาทำไมทั้ง2อันวัดเตอร์แมวเนี่ยผมทำมาทำไม2อันแอบครับผิดไอ้ยามันคือไอเทมอะไรเนี่ยโอ้โอเคมีความน่าสนใจว้าวโอเคฮะมันคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะฮะหรือถ้าเราทุบแบบนี้โอ้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งฮะโอเคฝากไว้ก่อนละกันนะฮะเราไม่รู้ว่ามันคือแท่นเวทีอะไรฮะสูตรครับแป๊บนึงนะฮะขาดน้ำฮะตักน้ำให้มันนิดนึงแล้วก็ฟับเสร็จแล้วเมื่อกี้ครับผิดนะฮะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะฮะแล้วอันนี้ล่ะฮะมันคืออะไรปึ๊บเอาปึ๊บอู้หูน่าสนใจฮะคือเหมือนมันสามารถเก็บของเหลวได้ใช่ไหมก็ดีฮะแต่ว่าอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันนะเกะกะทุบก่อนเกะกะมากเลยฮะแล้วฟูอิดแทงอันนี้คือไอเทมอะไรฮะไม่น่าจะมีประโยชน์หรอกมั้งเนาะอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตฮะแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้ฮะเก็บไปก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนและไอเทมนี้ฮะก็แปะไปแบบนี้โอ้มีความดูดีเดี๋ยวผมแปะผิดโซนขอโทษมันต้องไปแปะด้านนู้นผิดโซนขอโทษนะเนื่องจากว่าฐานทัพเรามันมีสีทิศฮะมันก็จะมึนๆนิดนึงฮะนี่มันต้องมาแปะด้านนี้นี่ตรงนี้เลยฮะทุบของออกไปก่อนฮะทุบไปก่อนรีเลย์คืออะไรไม่รู้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วก็ตัวแทงใช่ปะตัวฐานใช่ไหมฮะตัวฐานผมฝากไว้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะฝากไว้ก่อนแล้วก็แบบนี้เอาเย่สวัสดีปลาวานปลาอะไรก็ช่างเหอะปลาวานนั่นแหละฮะถูกต้องแล้วฮะจะรำคาญเหมือนกันแน่ๆดูแวบต้องการอะไรจากสังคมไม่ทราบแล้วคุณปลาวานแล้วมันก็ไม่ไปที่อื่นด้วยนะฮะว่ายน้ำไปแล้วก็ว่ายน้ำมาคือปลาวานมันจะต้องมีปัญหาสวัสดีครับคุณปลาวานครับมีปัญหาอะไรไม่ทราบหรือเปล่าฮะฮัลโหลแน่ๆกี่คุยไม่มองหน้าดูมันเขินหน้าเราเนี่ยเป็นปลาวานที่ไม่ดีเลยอ่ะคือมันอยากจะเข้ามาว่ายน้ำเล่นในฐานทัพบ้านเราเหรอไงฮะอ่ะดูยังไม่จบครับนู่นฮะว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาแล้วสงสัยจะว่างจัดนะเนี่ยโอเคฮะรับของรางวัลฮะโบนมิลฟรีขอบคุณนะและขั้นตอนสุดท้ายฮะมันคืออะไรอู้คาบิเนตลิงเราเคยคราฟไปแล้วหรือยังคาบิเนตลิงไม่เรายังไม่เคยคราฟใช่ป่ะเนาะน่าจะยังไม่เคยเนาะคาบิเนตลิงเจ๊กๆจ๋อๆยังไม่มีวิธีการคราฟโอ้ง่ายฮะเนี่ยสูตรคราฟง่ายๆแบบเนี้ยค่อยดีต่อใจหน่อยงั้นแบบโหสูตรคราฟอะไรไม่รู้เห็นแล้วแบบโหหัวใจจะวายผมขี้เกียจอ่ะผมซื้อคาบิเนตเบนมาเลยได้มั้ยอ่ะเสียงอะไร What อ๋อฉลามมันกัดอ๋อผมก็ว่าดีสิทะเลาะกันเอ้านายเป็นปลาฉลามที่ไม่ดีเอาซะเลยนะเฮ้ยตูดหมึกนิสัยไม่ดีนายเป็นปลาที่ไม่ดีเอาซะเลยใช่ฮะกลับมาเริ่มเมื่อกี้แป๊บนึงผมจะซื้อของนี่คือเราซื้อคาบิเนตเบนนี่ไงฮะเราสามารถซื้อไอ้เจ้าอันนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยราคาเท่าไหร่เองเนี่ย5 บาทถูกจะตายไม่ต้องมานั่งขับไปเสียเวลาฮะตังอยู่นี่ฮะจัดไปครับซื้อเลยครับซื้อไหมอย่างนี้มันซื้อไหมซื้อสิซื้อโอเคครับได้ของฟรีมาแล้วเยี่ยมนี่ไงฮะไม่ต้องมานั่งค้าไปเสียเวลาเนาะคือถามว่าการค้ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่คือแบบเข้าใจไหมขี้เกียจเข้าใจป่ะฮะโอเคผมรู้สึกว่าปลาฉลามมันวุ่นวายกับพื้นที่แถวนี้มากเกินไปแล้วฮะเราจะต้องไปจัดการกับคุณฉลามสักนิดนึงฮะเริ่มต้นฮะธนูอยู่ไหนหาธนูไม่เจอเฮ้ยขยะเยอะจังเลยซ่อมได้ไหมขอบคุณฮะมาขอไปทะเลาะกับฉลามแป๊บนึงฮะหมั่นไส้มันฮะเอาไออู้เอ็นชานอะไรด้วยน่าสนใจไหนคุณฉลามใส่ชุดดำน้ำด้วยมาไหนอยู่ไหนฮะฮัลโหลไหนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตัวอะไรตายไม่รู้อะฮะแถวๆนี้เสียงปอกแป๊กไหนคุณฉลามอยู่ไหนนายอยู่ไหนเอ้าปลาตุ้มจะไปไหนล่ะปั๊บสุดยอดโอ้ของฟรีฮะอุนจินะฮะยี่เอ้ยฉลามหวัดดีนายใช่ไหมอ้าวแค่นี้เองเหรอฮะง่ายเนาะโอ้ก็ดีปลาหมึกธรรมดาด้วยฮะสวยงามฉลามมันวุ่นวายเนาะเราก็จะเคลียร์พื้นที่แถวนี้นิดนึงฮะโอเคฮะเก็บของที่ไม่จำเป็นชุดดำน้ำฝากไว้ตรงนี้กดชิปและคลิกขวานะฮะมันก็จะเป็นการฝากชุดเอาไว้และนี่ดูมันเป็นอะไรที่หลอนมากแขนขยับได้
ไม่ธรรมดาฮะโอเคฮะเรามาทำเพิ่มเติมอีกสักประมาณเท่าแป๊บนึงนะฮะโป๊ะแบบนี้แล้วก็โป๊ะแบบนี้ขาเพิ่มเติมอีก1 2ฮะขาดอะไรกันนี่ฮะมันขาดไอ้เจ้า adhesive นะโอเคครับเราซื้อเพิ่มเลยแล้วกันนะผมขี้เกียจมานั่งคาบแล้วเสียเวลากับชีวิตมากเลยนะฮะนี่ฮะซื้อเพิ่มด้านซ้ายฮะซื้อเอ๊ะมันซื้อได้กี่ครั้งซื้อได้หลายครั้งดินี่ไงของฟรีก็เอาบนมิลนะฮะกับคาบิเนตเบนมาแบบนี้ปั๊บปั๊บเสร็จปุ๊บปั๊บโอเคฮะครบถ้วนเรียบร้อยฮะไปลองไปแปะดูสิฮะว่ามันจะเป็นยังไงฮะผิดด้านอีกแล้วขอโทษฮะลองไปบอกให้ไปแปะตรงนู้นลองไปแปะตรงนี้ดูฮะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ติดอะไรเนี่ยโอ้ยใครเอามาแปะไว้ตรงนี้เนี่ยเก๋ก่าจริงๆเลยเขาเป็นคนที่มักง่ายแน่ๆเลยฮะเป็นคนที่แบบชั่วข่าวเข้าใจป่ะฮะฟับแบบนี้แค่ฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรปักมันน่าจะเป็นแทงค์สำหรับแบบเก็บพวกแบบของเหลวอะไรเงี้ยนะมั้งรับของรางวัลไม่ใช่สิรับของรางวัลตรงนี้โอ้โหได้ถังขยะถังขยะนี่อันตรายฮะแปะไว้ก่อนคือมันเป็นถังขยะเข้าใจไหมเราสามารถสูบไปเทมแล้วก็ทิ้งไปได้เลยและเควสสุดท้ายครับฟุ๊บฮู้สตีลสแคฟโฟลดิ้งไอ้ยามันทำยังไงเนี่ยสตีลสแคฟโฟลดิ้งก็คือสตีลล้อแบบนี้ใช่ไหมไม่ยากชีวิตดีๆฮะเนี่ยเราทำกี่อันฮะ30อันใช่ไหมเอ้ยสตีลล้อใช้น้ำอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมไปหาสตีลแป๊บนึงแล้วกันสตีลผมไม่แน่ใจว่าเรามีเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยสิถ้าเราขยายพื้นที่ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีฮะเอาไหนดูซิ STELL ไอ้ยอมันต้องการตั้งเยอะเรามีแค่5อันอย่างนี้ก็ไม่พอดิไปเตรียมของแป๊บนึงแล้วกันฮะมันต้องการสตีลเยอะใช่ไหมฮะดังนั้นฮะนี่ใส่เข้าไปครับปั๊บแป๊บนึงนะเหล็กหายไปไหนหมดเนี่ยนี่ฮะก็ใส่เหล็กเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปแบบนี้ปิ๊บปิ๊บปิ๊บต้องชาโคเท่านั้นด้วยชาโคอ่ะโคกได้ไหมอ่ะโคกบล็อกได้ไหม ตึ๊บๆลองดูฮะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคครับก็รอมันปิ้งอันเนี้ยไปอีกชาติสเตจเลยแล้วกันโอเคป่ะฮะนานมากๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยฮะเราก็เข้าสู่ยกของเครื่องจับความร้อนแล้วนิดๆหน่อยๆอ่ะนะคือตอนเนี้ยเราสามารถทำไอ้เจ้าเครื่องข้างหลังผมเนี่ยมันสามารถผลิตความร้อนได้ใช่ป่ะฮะซึ่งอนาคตฮะไอ้เจ้าเครื่องผลิตความร้อนอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถปั่นไฟให้เราได้ฮะคือเราไม่ต้องมาใช้วงจรเรดสโตนวุ่นวายแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยมันดูรกพื้นที่ใช่ไหมฮะคือมันก็ไฟฟรีนั่นแหละแต่มันรกมากอนาคตฮะนี่ฮะแบบเนี้ยปั่นไฟง่ายกว่าโอเคป่ะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดSubscribeให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟล์คลิปหน้าครับบายเดี๋ยวในเควสถัดไปฮะเราจะมาขยายพื้นที่กันโอเคป่ะฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย